ครับก็ผมแมโนูนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันที่3แล้วนะครับในการทำฟาสติ้งก็อยากจะบันทึกไว้เพราะว่ามันสดชื่นมากคือตื่นเช้ามาเนี่ยแล้วรู้สึกสดชื่นจริงก็สดชื่นมาหลายวันแล้วนะตั้งแต่เริ่มทำเนาะแต่ว่าวันนี้รู้สึกมากๆก็คืออาจจะไม่เคยรู้สึกสดชื่นขนาดนี้มาเป็น10ปีแล้วอาจจะเพราะผมอ้วนมากเนาะก็เลยพอทำพวกนี้ปุ๊บเนี่ยก็รู้สึกว่ามันเห็นผลได้รวดเร็ว ก็ใครอ้วนเยอะๆนะครับแล้วก็อยากจะลองทำ f a ส t i n g ก็ลองดูมันมันดีมากมันดีกับร่างกายในแง่ที่ว่ามันเหมือนกับว่าเราเปิดโอกาสให้ร่างกายเราได้พักผ่อนเนาะเป็นเวลาของผมนี่ก็16ชั่วโมงใช่ไหมแล้วก็เวลาทาน8ชั่วโมงเนี่ยมันมากพอที่เราจะทานเข้าไปแล้วกอ็อิ่มมากอะ่ะคือ2000กว่าแคลเนี่ยในเวลา8ชั่วโมงเนี่ย รู้สึกว่ากินได้แบบไม่มีหิวโหวยเลยนะครับก็คือมันมันสามารถกินสองสามื้อได้สบายๆแล้วก็ทิ้งระยะเวลาที่เหลือเนี่ยให้ร่างกายพักผ่อนแล้วก็ทำงานได้ครับก็ผมยังทำต่อไปนะก็รู้สึกว่าโอเคมากผมแมนูนี่ลาไปก่อนสวัสดีครับ